Svelo Sololi ก่อนจะเริ่มนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์เนี่ยก็เรียกว่าช่วยในเรื่องเกี่ยวกับแอลกอริทึมหรือว่าสมการของ YouTube มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันนะครับเอาล่ะเริ่มกันเลยก็อย่างที่สัญญาไว้นะครับว่า1คันนะครับ Sololist Cervelo ที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันแบบรวดเร็วกันดีกว่านะครับผมก็เรื่องของประวัติของเซเวโลนะครับวันนี้อาจจะไม่พูดให้ฟังนะเคยเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วนะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเซเวโลโซโลลิสสำหรับชื่อนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อโซโลลิสเขาเคยใช้มาแล้วนะตั้งแต่ตอนที่ทีมเซเวโลตอนนู้นนะครับ CSC เนี่ยเข้าไปที่ทัวร์ฟองส์ตอนช่วงแรกๆเลยนะครับก่อนที่จะเป็นเซเวโลเทสทีมอีกนะครับตอนนั้นเขาก็จะมีจักรยาน Sololist ออกมานะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในเพเลตองมากเลยสร้างชื่อเสียงให้กับเซเวโลมากเลยนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือทำยังไงก็ได้นะครับให้คนใช้แรงเท่าเดิมแต่ว่าลดออกไปเร็วขึ้นนะครับคอนเซ็ปต์ของเขาในเรื่องเกี่ยวกับ Aerodynamic ช่วงนั้นนะยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่อง Aero เลยนะช่วงแรกๆของ Career ของเซเวโลนะครับผมเพราะฉะนั้นชื่อนี้นะครับก็มีมาเรียกว่าเป็นหนึ่งในตำนานนะครับแล้วก็เซกเมนต์ของรถนี้นะเป็นเซกเมนต์ที่น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ Svelo นะครับเขาถ้าพูดถึงรถโรดไบค์ของเขาตัวเด่นๆนะเขาก็จะมีตัวตระกูลซีรีส์ R กับซีรีส์ S นะ R ก็คือตัวรถไลท์เวทหรือว่ารถไต่เขานะครับ R3 R5 นะครับผมแล้วก็ซีรีส์ S ก็จะเป็นซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ Aero ของเขานะครับก็จะมี S3 S5 นะครับก็คือแล้วแต่เนื้อของคาร์บอนแล้วก็แล้วแต่ราคาด้วยนะครับ S3 กับ S5แต่ว่าก็แบ่งประมาณนี้นะครับไลท์เวทแล้วก็รถที่เป็นแอโร่แต่ปัจจุบันนะครับตัวโซโลลิสเนี่ยก็ออกมาอยู่ตรงกลางเลยคือรถที่ทำเรียกได้ว่าทุกอย่าง everything jingle bell นะครับทำได้ดีหมดเลยซึ่งคอนเซปต์นี้นะครับ one bike to rule them all เนี่ยก็คือเราก็เห็นมาหลายค่ายแล้วนะครับที่เขาเรียกได้ว่าปรับมาใช้รถแบบรถคันเดียวนะครับอย่างเช่นSL7 อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นรถแบบคันเดียวทั้งแอโร่ด้วยไลท์เวทด้วยนะครับผมตอนนี้เซเวโลก็ออกมาแล้วนะครับกับโซโลลิสของเขาก็เป็นรถที่ผมมองแล้วน่าสนใจมากเลยนะเรามาดูในเว็บของทางเซเวโลกันนิดนึงกว่านะครับ The Everyday Breakaway Bike นะครับก็คือเป็นรถที่เรียกว่าใช้ได้ทุกคอนเซปต์เลยนะครับ Fast like S5 Light like R5 นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นรถที่เรียกว่าเร็วเหมือนกับ S5 เลยนะครับแล้วก็ Lightweight เหมือนกับตัว R5 ก็คือจะออกมาเป็นเจ้า Sololist ตัวนี้นะครับซึ่งหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะสำหรับตระกูลของเซเวโลนะครับเขาเรียกได้ว่าเขาใช้ geometry เดียวกันหมดเลยนะไม่ว่าจะใช้รถตระกูลไต่เขาตระกูล R5 หรือว่าจะ S5 หรือว่า Sololist นะครับคือ geometry หรือว่าองศาของเขานะครับเป็นองศาเดียวกันหมดเลยซึ่งเขาก็พิสูจน์แล้วว่าองศาของ Svelo เนี่ยเป็นองศาที่ถ้าใครได้ขี่นะเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคล่องแคล่วแล้วก็มันมั่นใจเวลาแบบอย่างลงเขาหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นองศาที่เรียกว่าลงตัวที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้องศาเนี้ยในรถทุกตระกูลของเขาถ้าเกิดว่าเคยใช้ S5 มาก่อนนะครับมาใช้ Sololist ก็ไซส์เดิมเบอร์เดิมนะครับไม่ต้องมาทดแทนหรืออะไรนะครับเป็นองศาเดิมเลยความน่าสนใจของเจ้า Sololist นะครับ1อย่างก็คือเรื่องของความที่มันเป็นรถ everyday bike ที่ใครก็ใช้ได้นะครับผมชอบมากเลยนะครับสำหรับเจ้า Sololist เนี่ยเพราะว่ามันเป็นรถสำหรับเราทุกคนไม่ใช่รถสำหรับโปรอย่างเดียวนะครับผมหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าเรามาดูสเปคของเขานิดนึงดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ Sololist นะครับก็จะมาพร้อมกับเรียกได้ว่าเป็น Semi Integrated Bar and Stem นะครับผมก็ตัวเจ้า Sololist นะครับมันจะสามารถซ่อนสายนะครับไม่ว่าจะสายเกียร์สายเบรกยังคงใช้รุ่นที่เป็นรุ่นสายได้อยู่นะครับแต่ว่าสายเนี่ยเขาจะซ่อนนะซึ่งเขาก็จะซ่อนไว้ใต้แฮนด์นะซึ่งเขาก็ไม่ได้ฝังเข้าไปในตัวบาร์หรือว่าตัวสเต็มนะครับแต่ว่าจะซ่อนไว้ข้างใต้นะครับแล้วก็ค่อยเลาะไปใต้ตัวถังซึ่งก็ให้ความแอโร่เนี่ยใกล้เคียงหรือว่าเทียบเท่านะครับกับการฝังไว้บอกว่าในอินทิเกรตบาร์แอนด์สเต็มเลยแต่ว่านะครับเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ง่ายไม่เหมือนแบบบางรุ่นนะครับที่เป็นแบบว่าโอ้โหเป็นอินทิเกรตทั้งหมดเนี่ยโอ้โหจะใช้ทีเนี่ยลื้อกันหน้ามืดเลยโดยเฉพาะนะครับถ้าเกิดว่าใครเหมือนอย่างผมนะครับเดินทางขึ้นเครื่องบินหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาจักรยานไปด้วยนะบางทีเราต้องถอดแฮนด์ถอดบาร์ถอดสเต็มออกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบาร์แอนด์สเต็มที่เป็นอินทิเกรตเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยทีเดียวครับผมแต่ว่า Sololist ครับก็ยังใช้คงใช้บาร์ที่เป็นบาร์ traditional บาร์กลมบาร์แอโร่แบบทั่วไปได้อยู่นะครับสามารถที่จะถอดประกอบได้แล้วก็เดินทางได้ง่ายนะครับแต่ว่ายังคงความ
arrow ไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับเรามาดูเรื่องของเทรนด์ในปัจจุบันนะครับเรื่องของหน้ากว้างของยางนะครับเจ้า Solaris ก็ให้เรียกได้ว่ายางเนี่ยสามารถใส่ได้ถึง34เลยนะครับ34นี่คือ Cycle Cross เลยนะในปัจจุบันเนี่ยผมว่าพอเพียงมากเลยนะครับสำหรับยางไซส์นี้นะครับผมแล้วก็ล้อที่เขาให้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัว105นะครับก็ให้ล้อที่เป็น Tubeless มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะมาพร้อมกับAlex Rim นะครับผมก็ล้ออาจจะหนักนิดนึงแต่ว่าก็สามารถที่จะเอาไปเดินทางท่องเที่ยวใส่เป็น Tubeless ได้เลยนะนอกจากนั้นนะครับเรื่องขององศาความเร็วความแรงเขาบอกนะครับเจ้า Solaris นะครับเร็วกว่า Aero กว่าเจ้าตระกูลไต่เขาหรือว่าตระกูล R Series อีกนะครับผมแต่ว่าไม่ได้บอกมานะว่าเร็วกว่าเท่าไรกี่วัตต์กี่อะไรนะครับอันนี้ก็คงต้องรอดูเรื่องของผลทดสอบต่อไปนะอีกหนึ่งอย่างที่ชื่นชอบนะครับนอกจากเรียกได้ว่า Bar and Stem ที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้อินทิเกรตวุ่นวายแล้วนะตัวกะโหลกปัจจุบันก็เป็นกะโหลกเกลียวนะครับเป็น TB Bright T47 แล้วนะครับซึ่งก็เซอร์วิสใช้งานได้ง่ายนะครับก็เหมาะมากนะครับกับเรียกได้ว่าไม่ใช่สายโปรนะทำอะไรเองเนี่ยก็สามารถที่เซอร์วิสแล้วก็ดูแลได้ง่ายเลยนะครับกะโหลกเกลียวแบบนี้แล้วก็นะครับ Solaris เนี่ยมีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ตระกูลสายอย่างเช่น105 11 Speedขึ้นไปถึง SRAM แบบ Axis 12 Speed เลยนะครับผมซึ่งเรามาดูกันราคากันคร่าวๆนิดนึงดีกว่าอย่างเช่นตัวที่บอกนะครับเฟรมเซตอย่างเดียวเลยนะ $2,700 นะครับผมก็ถือว่าก็เป็นราคารถสมัยนี้ครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ตัวอย่างเช่นตัว105นะครับอยู่ที่$3,400นะครับอันนี้ก็มาแบบ complete 105ทั้งคันและเรียบร้อยแล้วนะครับดูแล้วนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะสำหรับ Solaris นะครับผมแล้ว Solaris นะครับอย่างที่บอกนะครับก็มีไปถึงรุ่น Pro เลยนะครับรุ่นอย่าง Axis 12 Speed นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ $6,800 ครับผมอันนี้ก็มีราคาให้เลือกแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยแต่นะครับก็เหมือนกับหลายๆค่ายนะครับที่รถที่เป็น Rim Brake ก็ไม่มีแล้วนะครับมีแต่ Disc Brake อย่างเดียวนะครับแต่ก็ยังดีนะที่ยังใช้เกียร์แบบเกียร์สายได้นะครับผมเอาล่ะเพื่อนๆเห็นแล้วรู้สึกยังไงนะครับชื่นชอบหรือเปล่านะครับสำหรับSolaris จาก Cervelo นะครับก็เป็น1รถที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็มาตามคำขอนะครับก็ยังเหลือรถที่ติดค้างกันไว้จักรยานที่ติดค้างกันไว้เดี๋ยวจะรีบมารีวิวให้หมดนะครับผมเอาล่ะก็หวังว่าคงจะชื่นชอบกับเนื้อหาที่เอามาฝากกันนะครับแล้วยังไงก็ปั่นต่อไปนะครับวัยรุ่นเจอกันครับสวัสดีครับ